อันยองเอาฟิตวันนี้นะคะอุ้ยกระจกไม่ได้เช็ดจริงๆจุนซื้อกระโปรงมาผิดไซส์มันแอบแบบใหญ่แล้วก็ยาวมากจุนก็เลยพับไว้ตรงนี้นะคะแต่ก็ไม่กล้าพับเยอะเพราะว่ามันจะพองอ่ะเหมือนหนาวไหมตอนนี้อากาศน่าจะเท่าไหร่ก็คือที่จะไปห้างวันนี้นะคะเพราะว่าจะไปซื้อแฟ้มใส่การ์ดคือใครที่ตามจูน่ะจะรู้ใช่ไหมว่าช่วงนี้จูน่ะสะสมการ์ดจูน่ะชอบพี่ไทยง ACT นะคะกับเฟลิกสเตฮิตก็เลยสะสมการ์ดของสองคนนี้แต่ว่าลืมไปว่ายังไม่มีแฟ้มใส่การ์ดเลยก็เลยเดี๋ยววันนี้จะไปเดินดูที่ซาริโอนะคะว่าจะมีน่ารักน่ารักบ้างไหมแล้วก็จะซื้อไอ้นี้ด้วยกรอบการ์ดแล้วก็มีพวงกุญแจอ่ะเผื่อว่าแบบหิ้วใส่กระเป๋าไปอะไรอีจะได้น่ารักน่ารักโอ้ my god ทุกคนโอ้ยกระจกแตกเลยอ่ะจนไปช็อตจนไปเขียวนิดนึงอ่ะโอ้ยอยากร้องไห้เป็นไงอ่ะทุกคนคือก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนั้นตอนนี้เข้ามาในห้างแล้วนะคะเอาจริงๆค่ะที่จอดรถนานมากเพราะว่าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นอะไรที่จูไม่คุ้นชินเลยนี่เจอแล้วโอ้ยจูอยากได้ผ้าขนหนูจังมันคือผ้าเช็ดหัวตันกิกิลาลาเห็นไหมน่ารักจังอยากได้ผ้าเช็ดตัวใหม่ด้วยอ่ะไม่ได้มาเดินนานมากแบบนานจริงๆน่ารักน่ารักมากยังไงดีทุกคนตอนนี้คือเจอทุกอย่างยกเว้นแฟ้มการ์ดอยู่ไหนเนี่ยไม่มีหรออย่าบอกนะว่าเขาบอกว่าไม่มีค่ะมีแฟ้มใส่คาร์ดไหมคะไม่มีอ๋อโอเคค่ะนี่นี่ไงนี่ใส่คาร์ดแบบนี้สมมติว่าจันจันมีแต่แบบนี้อ่ะก็น่ารักอยู่นะแต่ว่ามันควรจะมีเยอะกว่านี้ป่ะมันมีแค่นี้หรอนี่เหมือนที่เจอเมื่อกี้เลยมันไม่น่ารักอ่ะมันแพงด้วยมันแพงขนาดนี้เลยเหรอไม่เป็นไรจะสั่งผ่านออนไลน์เอาก็ได้คือมันค่อนข้างแพงอ่ะแบบเฟรมการ์ดอัลพันอ่ะหรือว่ามันราคานี้อยู่แล้วแต่มันราคาแรงไปสำหรับเราต้องเดินกลับไปเซ็นทรัลเวิลด์ที่ว่าไหนน่ารักเลยว่าคู่ดองนี้ชีนามอนโลที่ที่ร้านชอบชีนามอนโลแล้วเอามาใส่รูป NCT เหรอใช่แล้วก็มีเฟลิกซ์ในคลิปด้วยตอนนี้มีกิ๊กสองคนคือตอนแรกอะชอบพี่ไทยโยคนเดียวใช่ปะแล้วก็ตอนที่สมัครบับเบิ้ลพี่ไทยโยก็สัญญาเขาเลยว่าเราจะไม่แบบไปสมัครบับเบิ้ลใครอีกเราจะไม่ไปติ่งใครอีกอยู่เฟลิกซ์ก็งอขึ้นมาไทยโยงอนแล้วตอนนี้ไทยโยเท้าเอวแล้ว
ขายอะไรอ่ะคอฟฟี่แคปซูลจะไปกินก๋วยจั๊บหิวมากเลยก๋วยจั๊บที่อยากกินมันปิดคือปิดแบบปิดก็เลยต้องกินข้าวหมูแดงแทนจานจานร้านนี้นะครับกินไหมทุกคนน่ากินมากเห็นคลิปนี้กันตอนกี่โมงยาวไปช่วงนี้จะขอเลยหลายคันเลยไม่เหรอไม่ยังไงจะยาวไปช่วงแบบสองสีเป็นสีบราวน์กับสีพิงค์โอ้ยลังเลอะลังเลมากเขาบอกว่าให้มาสองสีแต่พี่นี่แยกไว้เนี่ยนี่ครับเอาทุกอย่างใส่กลับบ้านหมดแล้วครับแรงมากว่าจะทำกลับเหมือนกันหมดเร็วมากเพื่อนถ้าเรามาช้ากว่านี้นิดเดียวอ่ะจริงก็เผื่อเราจานสุดท้ายแล้วแรงมากหมดทุกอย่างเลยอ่ะหมดทุกอย่างเลยหรือต้องทำนี่หนูกะว่าจะถ่ายให้ทุกคนดูตอนเขาแบบสับตอนแบบสุดท้ายแต่ว่าไม่ทันค่ะพี่อยากกินเดี๋ยวจะไม่กินไปช็อกโกแลตบานาน่าของโปรดนี่นะแต่ว่า small cone มันแค่20บาทเองอะหรือว่ากินดีมิลค์อะไรสักอย่างกับบานาฟี่บิวบราวนี่มันจะไม่มีทางกินหรอกไม่กินเชิญกินตามอัธยาศัยฉันจะนั่งเฝ้าอุ้ยฉันอิ่มแล้วเพราะว่ากินข้าวหมูแดงไปจานใหญ่มากพี่เดมบอกว่าข้าวหมูกรอบตะกี้น่าจะ500แคลบวกจึงตกใจกับสิ่งนี้จ้านรักไหมน่ารักมากจริงมีรูปที่พี่ชอบอยู่หรอสองรูปรูปไหนจากที่ถ่ายไปทั้งหมด200รูปเออพี่ชอบจำไว้นะคะทุกคนที่หลังอยากมาถ่ายรูปให้มากับเพื่อนอย่ามากับพี่ดูหนาวไปหน่อยนะดูไม่ใช่ช่วงนี้ด้วยอันนี้คือที่นี่อากาศกี่องศาค่ะเกรงเกรงอยู่ต่างประเทศหัวดูรีบโอ้ยได้มาแล้วนะคะวันนี้มีของมาส่งสติกเกอร์จูนแอบแกะไปก่อนแล้วนิดนึงคืออัดไม่ทันจูนได้มาฟรีนะคะเพราะว่าเหมือนเขาอะแจกใน Twitter อะไรเงี้ยจูนก็เลยบอกเขาว่าเอาค่ะชอบของฟรีสติกเกอร์พี่แทยงแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเอามาแล้วจะได้ใช้ไหมจันจันน่ารักแกะไงอะจะกล้าใช้ไหมเนี่ยมันมีแค่2อัน
มันคือของอัลบั้มไหนวะรูปนี้ของ Faster หรือเปล่าแล้วก็มีที่เป็นการ์ดนะคะที่จูนไปเอฟมาทุกคนอันนี้คือการซื้อการ์ดครั้งแรกของจูนเลยนะในชีวิตปกติคือไม่เคยสะสมการ์ดแบบศิลปินอะไรอย่างนี้มาก่อนแต่ว่าไม่ใช่ใบแรกใบแรกที่ได้อะได้จากเพื่อนคือเพื่อนเป็นคนซื้อให้แต่ยังไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่เพื่อนแล้วยังไม่ได้เจอกันสักทีพี่ดายงน่ารักจั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 งรอแบบรอมากจะดูแลอย่างดีเลยนะรอจังมันต้องเก็บไว้ในถุงตลอดใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นรอยเห็นไหมมือใหม่หัดสะสมนับถือคนที่เขาแบบว่าสะสมการ์ดกันจริงเพราะว่าเขาน่าจะเสียเป็นแบบหลายหมื่นหลายแสนอยู่นะเคลียร์ใบแรกนะคะเปิดไปแล้วอีกใบจูงคิดว่าเป็นของเฟลิกซ์แน่นอนคิดว่าเป็นเฟลิกซ์ครึ่งใจด้วยคือแบบจูนแบบชอบใบนี้มากแต่คือเสียดายตรงที่พี่ทายงอ่ะไม่ค่อยทำครึ่งใจอ่ะอยากได้พี่ทายงแบบครึ่งใจหรือไม่ก็แบบมินิ5อะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยเขาแถมมาให้อุ๊ยเอาอันที่เขาแถมมาให้ก่อนละกันนะอุ๊ยไม่รู้ว่าเป็นของแบบอัลบั้มไหนแบบคำตอนไหนอ่ะแต่ว่าโอ้ยน่ารักอ่ะมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นโป่งแสงนิดๆด้วยปะเออขอบคุณนะโอ้ยดีใจจังฉันเสียสติไปแล้วน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักไหมอันยงวันนี้เพิ่งไปทำธุระเสร็จนะคะก็เลยไม่ได้อ่านอะไรเลยแต่ว่าจะมาอ่านแพ็คการมาส่งอีกแล้วทุกคนน่ารักจังค่ะอย่างเป็นไรโอ้โหน่ารักมากวันนี้เอาพี่ไทยยงไปนอนด้วยฮิ้ง